แต่ปากคุณธกิจเนี่ยสามารถที่จะมีพยานเนี่ยไปประโยชน์ประรูปคดีแล้วมีพยานเนี่ยสอดคล้องกับข้อมูลที่เราหามาได้นะครับถึงจะมีแค่เรื่องของการดูแลผมหน่อยดูแลทีมงานหน่อยแต่พยานอีกส่วนหนึ่งเราเห็นตัวเลขแล้วว่าเขาตั้งประเด็นมาว่าจะเรียกเท่าไหร่นะครับมีพูดจนเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นพยานที่มาประสานข้อมูลกันก็คือมีความต้องการที่จะเรียกเรื่องเงินคือมีเจตนาในการที่จะเจตนาเพราะฉะนั้นการสอบเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวเราสอบคนอื่นที่รู้เห็นในเหตุการณ์มาประกอบเอากล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นที่เราดึงมาเนี่ยมาประกอบเดี๋ยวน่าจะผมยังเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกวงหนึ่งการกระทำของคุณธนกิจเนี่ยอีกครั้งกี่เหตุนะที่มีหลักฐานคือนอกเหนือจากเองคือเรื่องเนี้ยมันยืดมาตั้งแต่ปี65ก็ปฏิเสธไปแล้วไม่นั่นก็มา66แล้วก็มาโผล่67นี่ก็คือจะมีสอสลามาด้วยสีมาด้วยในหนังสือร้องเรียนก็คือประมาณ3ครั้งใช่ไหมใช่มีการติดต่อกันทางรัฐมนตรีเขาก็ชี้แจงคุณรัฐมนตรีชี้แจงก็ยังไม่เข้าใจก็ยังมาดอกสุดท้าย